นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการหารือกับตัวแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เรื่องประกาศปปช.ฉบับล่าสุดครับเรื่องการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่แค่นายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะยื่นใบลาออกเท่านั้นแต่ว่ายังมีปัญหาอื่นๆในทางปฏิบัติเช่นกรณีที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วแต่ว่ายังรักษาการอยู่และเมื่อมีประกาศปปช.จะต้องยื่นหรือไม่ส่วนกรณีสมเด็จพระสังฆราชที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไม่ใช่เพราะเป็นสมเด็จพระสังฆราชแต่เพราะทรงเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งตัวแทนจากปปช.เห็นว่ามีเหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินจึงขอนำไปพิจารณาแก้ไขต่อไปซึ่งการแก้ไขประกาศอยู่ในอำนาจของประธานปปช.สามารถแก้ไขปรับปรุงได้นะครับแต่กรณีการลาออกของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนั้นเข้าใจว่าเป็นเพราะประกาศของปปช.จะมีผลในวันที่2ธันวาคมนี้กรรมการหลายคนก็ใกล้จะหมดวาระแล้วจึงลาออกก่อนเช่นกรณีของนายมีชัยฤชุพันธ์ที่ลาออกจากตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นั้นทราบว่ากำลังจะหมดวาระในเดือนมกราคมปีหน้าจึงลาออกก่อนซึ่งนายวิษณุก็เห็นว่าคงไม่ใช่เรื่องที่มีลับลมคมในแต่หลายคนลาออกเพราะรู้สึกจุกจิกรำคาญเนื่องจากว่าต้องยื่นของคู่สมรสและบุตรด้วยจึงรู้สึกยุ่งยากและเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับเช่นเบี้ยประชุมครั้งละ 2,000 บาทอาจจะคิดว่าลาออกเลยจะดีกว่า